นี่คือสัตว์ประเภทหนึ่งที่ต้องการการประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ผมโทรมาครับได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ใต้บ้านมันเป็นเสียงเก่าแกรกๆแปลกๆดีเหมือนกันมันถือวิสาสะมาอยู่ในบ้านตอนแรกก็คิดว่าเป็นลูกแมวของเพื่อนบ้านหาทางออกไม่ได้เราก็เลยลงไปมาพูดว่ามานี่มานี่แกมาหาฉันได้แล้วผมก็เห็นการเคลื่อนไหวแล้วพูดต่อว่าออกมาเลยออกมาเลยแล้วก็เห็นว่ามันคือสกังนั่นเองนะครับมาสกังนี่นามีตัวนึงค่ะพ่นใส่สุนัขดัชชุนของฉันนะคือสุนัขอาจจะคิดว่ามันเป็นเพื่อนก็ได้แต่ว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่อย่าไปยุ่งกับมันนะครับอาจจะมีโรคลวนน้ำติดมาก็ได้ฉันกับน้องเคยออกไปวิ่งเล่นกันนะคะแล้วก็เจอมันเข้ามันพ่นกลิ่นเหม็นๆใส่หน้าฉันนะคะฉันวิ่งกลับไปที่บ้านแล้วก็พ่อแม่ก็ตะโกนว่าอย่าเข้ามาในบ้านนะดูเหมือนทุกคนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมันแต่เรารู้เรื่องของมันมากน้อยแค่ไหนและเจ้าสัตว์พวกนี้มันเป็นสัตว์ประเภทไหนกันที่อยู่ใต้ขนสีขาวดำตัวนี้อะไรคือความลับในการที่มันมีกลิ่นเหม็นสุดยอดแบบนี้